สวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ได้ส่งเข้ามาให้ผมนะครับทั้งเมสเซจ Instagram และตามช่องทางต่างๆนะครับถือเป็นกำลังใจที่สำคัญสำหรับผมและเดียทั้งคู่ที่เราจะสู้กับไวรัสนี้ครับต่อไปขออนุญาตอัดคลิปสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามีการถามถึงสภาพจิตใจสภาพร่างกายและความรู้สึกในปัจจุบันนี้นะครับอาการของผมมันเป็นยังไงบ้างในตอนนี้และในช่วงที่ผ่านมาตลอด 6-7 วันที่นอนโรงพยาบาลนี้ก็จะบอกว่าเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปในข่าวว่าตั้งแต่แรกคืออาการมันไม่ได้รู้สึกหนักมากมันก็เหมือนว่าเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างซึ่งก็สำหรับคนออกกำลังกายก็อาจจะเข้าใจว่ามาจากกำลังกายแต่มันก็คือฟิลนั้นแหละปวดเมื่อยเหมือนอยากนวดแต่ผมไม่ได้นวดไปแล้วก็มีคัดจมูกก็เหมือนเป็นภูมิแพ้เหมือนเป็นกำลังจะเป็นหวัดประมาณนี้แล้วพอไข้เริ่มขึ้นแล้วผมก็เลยไปหาหมอซึ่งนี่จะเป็นสัญญาณที่ทุกคนก็ควรจับรู้สึกว่าถ้ามีไข้นิดนึงก็ไปหาหมอถ้ายังไม่เคยตรวจหรือถึงแม้ว่าเคยตรวจแล้วแล้วอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลางๆก็ไปปรึกษาแพทย์อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าไข้มันเป็นตัวชี้ที่ค่อนข้างจะอันตรายชัดเจนนิดนึงนะฮะพอมีไข้ไปประมาณวันหนึ่งวันกว่าๆแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลไข้ก็เริ่มหายก็เริ่มไม่มีไข้แล้วซึ่งก็เป็นอย่างนั้นประมาณ 3-4 วันซึ่งทุกคนก็ดีใจก็รู้สึกว่ามันโอเคร่างกายเราก็สู้มันอยู่ในช่วงที่เป็นไข้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีผมก็คอยถามคุณหมอก็ไม่อยากดีใจมากในเรื่องของการที่ไข้หายเพราะว่าก็เข้าใจว่าโรคนี้เป็นโรคใหม่แล้วหลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจมันหมอทั่วโลกก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นผมก็ถามคุณหมอว่ามีโอกาสไข้กลับมาไหมเขาบอกว่ามีผมก็เลยก็หวังว่ามันคงไม่กลับมาแต่ว่าในเมื่อวานหลังจากที่ไม่มีไข้4 วันมันก็กลับมาจริงๆซึ่งก็ตกใจแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในช่วงนี้ไม่มีไข้พวกความดันพวกสิ่งอื่นๆอย่างเช่นออกซิเจนภาพเอ็กซเรย์ของผมและการเจาะเลือดต่างๆมันก็ดูปกติดีแต่เมื่อวานก็มีไข้ขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วก็เลยมีการคุยกับอาจารย์ตอนเย็นว่าเขาจะเริ่มให้กินยาซึ่งยาก็หลายตัวประมาณ 3-4 ตัวนะครับเพื่อที่จะขับไล่มันออกไปจากร่างกายให้เร็วที่สุดซึ่งถ้าปล่อยไปก็อาจจะออกเองแต่นานมากๆก็ไม่รู้ว่าบางคน5 วัน 7 วันบางคน20-30 วันก็มีเราก็ไม่รู้มันเป็นอะไรที่แน่นอนและถ้าเกิดปล่อยไปก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นเองหรือว่ามันจะแย่ขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นก็กินยาไปก็มีประมาณ4 ตัวน่าจะเป็นยามาลาเรียยาต้าน HIV ยาอีก2 ตัวนี่แหละประมาณ 3-4 ตัวซึ่งก็เป็นสูตรมาตรฐานที่คนทั่วโลกเขากินกันตอนนี้เป็นน่าจะเป็นสูตรค็อกเทลที่เขาคิดว่าดีที่สุดกับการรักษาโควิด19ในปัจจุบันนี้นะครับก็กินไปยาก็แรงเมื่อคืนก็หลับไม่ค่อยลงแต่ก็รู้สึกว่าไข้มันก็เริ่มดีขึ้นในช่วงๆแต่พอตื่นมาเช้าก็เริ่มมีไข้อีกนิดนึงแล้วก็กินยาชุดต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนถามว่าถึงเรื่องความเจ็บความทรมานของโลกนี้ในเมื่อเป็นแล้วมันขนาดไหน
ซึ่งบอกยากทุกคนก็มีความอดทนที่ไม่ตรงกันนะบางคนทนมากทนน้อยแล้วแต่สำหรับผมเนี่ยนะร่างกายมันไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นไข้เป็นไรเราก็เคยเป็นมาแล้วแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือความกังวลมากกว่าการที่เราไม่รู้แม้กระทั่งหมอทั่วโลกก็ยังไม่รู้คำตอบที่ชัดเจนในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19ถามอะไรไปก็ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่กล้าตอบเต็มปากว่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะเขาก็ไม่รู้จริงๆมันเป็นโรคที่ใหม่มากๆและความกังวลนี่แหละมันคิดไปได้ไกลมากๆบอกเลยนะในช่วง 2-3 วันแรกที่ไม่มีไข้ก็ไม่เจ็บนะแต่ว่ามันเจ็บใจมันเจ็บในเมื่อเราคิดถึงคนที่ติดจากเราแฟนผมหรือคนที่อาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เราเจอที่ทำงานไปแล้วต้องเสียงานเสียการเสียรายได้ไปในช่วงนี้คิดถึงครอบครัวที่อาจจะติดจากเราได้พ่อแม่ลูกอย่างนี้มันกังวลสุดๆและความเครียดตรงนี้แหละไอ้อะไรที่มันไม่มีคำตอบเนี่ยนะกับการรอคอยมันเจ็บปวดมากที่สุดนะครับพอพ้นช่วงนั้นไปแล้วทุกคนกลับมาด้วยผลที่ลบยกเว้นเดียก็ดีขึ้นนิดนึงสภาพจิตใจแต่มันก็เริ่มคิดถึงทุกคนเริ่มอยากเจอเริ่มอยากกอดเพราะว่าก็อยู่ในห้องนะเลยผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับทั้งวันทั้งคืนบนเตียงนี้ก็อยู่เป็นหลักเลยแหละประมาณ 85% ลุกไปก็แค่กินข้าวอาบน้ำไปฟันเข้าน้ำความน่ากลัวของโรคนี้นะครับบอกตรงผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าความรู้มากมายเกี่ยวกับมันก็ได้แต่ฟังที่คุณหมอเล่าแล้วก็อ่านก็ศึกษาเองบ้างแต่ผมว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความรู้สึกแบบนี้ที่ผมมีแล้วกันกับการเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนไม่มีวิธีการรักษาที่ชัดเจน 100% ก็ทำตามที่เขาแนะนำกันครับเลี่ยงสถานที่ที่มีคนมากมายนะครับนั่นคือโอกาสที่ติดได้ชัดเจนนะแล้วมันก็จะไม่จบ flat on the curve อย่างที่เขาว่าก็คือก็คนเรารวมตัวกันน้อยลงเจอกันน้อยลงมันจะทำให้โรคนี้มันเป็นกันน้อยลงนะฮะแล้วจะยืดออกไปเพื่อที่จะทำการวิจัยและหาวิธีการรักษาได้ในระยะนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่บันเทิงการแข่งขันกีฬาต่างๆนะฮะร้านอาหารใหญ่หรืออะไรที่มันติดได้ก็ติดหรือไม่ก็เลี่ยงก็เข้าใจว่ามันไม่ง่ายนะกับคนที่ต้องไปทำงานเพื่อที่จะหาเงินในวันต่อวันนี่แหละฮะมันก็เข้าใจเลยแหละต้องใช้ความอดทนแต่ว่าคิดในแง่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำแล้วยังใช้ชีวิตปกติโดยที่เราคิดแต่เงินในวันนี้ในสุดท้ายคนก็เป็นเงินเยอะและสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นทำให้เร็วที่สุดนะฮะและรีบกลับมาฟื้นประเทศฟื้นโลกเราให้เร็วที่สุดผมว่าน่าจะเป็นทางที่ดีนะครับไหนก็ลองดูนะครับย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับ
สถานบันเทิงหรือว่าที่ที่มีคนรวมตัวเยอะ5คน10คนก็ผมว่าที่เยอะแล้วนะก็มีโอกาสติดต่อกันปิดครับกรุณาทางรับทางตำรวจก็ช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับตรงนี้ว่าปิดกันจริงหรือเปล่าไม่ใช่แอบเปิดรอบดึกเพื่อที่จะโกยลูกค้าที่ไม่มีที่ไปแล้วไม่กลัวหรือไม่มีสำนึกในการรักษากฎหมายตรงนี้ไว้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วประเทศอื่นเวลาเขาปิดก็ปิดจริงจังจริงจังนะฮะดูอิตาลีเป็นประเทศที่คนเยอะขนาดไหนมีรายได้จากคาเฟ่ร้านอาหารมากขนาดไหนก็ยังต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ต้องทำให้ได้ครับไม่งั้นมันก็จะไม่มีที่อยู่และประเทศเรามันจะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกยาวตัดใจตั้งแต่ตอนนี้ในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีคนพ้นช่วงเวลากักตัวตัวเอง14วันเยอะมากเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะนับตั้งแต่รู้ว่าผมเป็นโควิด19ก็คือช่วงประมาณ13มีนาคมหรือว่าอาจจะเริ่มนับก่อนจะเริ่มนับหลังๆแต่ยังไงช่วงสิ้นเดือนอ่ะพ้นกันเพียบเลยขอบอกว่าทุกคนอย่าพึ่งชะล่าใจกับโรคนี้นะครับอย่าพึ่งกลับไปใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงนั่นก็หมายถึงว่าการไปเจอผู้คนมากมายนะครับจำนวนคนเยอะยังไงมันเป็นที่รู้กันนะฮะจากเคสสตัดดี้ของโรคอื่นว่านั่นคือโอกาสที่ทำให้โรคนี้มันอยู่กับเรายาวๆจะทำให้คนป่วยและคนเสียชีวิตเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโซเชียลดิสเทนซิ่งนะฮะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่เราควรจะทำตามจริงๆนะครับผล14วันแล้วเทสแล้วเนกาทีฟก็คุณไม่ไปเนี่ยฮะก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าออกไปทำให้ชีวิตตัวเองเสี่ยงกับการไปเจอผู้คนมากมายนะครับไม่ได้แปลว่าต้องแพนิคหรือว่าจะต้องตกใจกังวลขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ควรจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและอะไรที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปครับผมเพราะว่ามันเป็น proven study ว่าการที่ทำแบบนี้มันจะดึงเวลาของโรคนี้นะครับและระหว่างนั้นคนเป็นน้อยคนป่วยไม่มากเท่าไหร่ก็จะมีการหาวัคซีนและหาวิธีการรักษาในช่วงนั้นโรคนี้มันจะได้หายไปครับฝากด้วยครับ